สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวนะครับจริงๆมันเป็นงานสงกรานต์นะครับก็มาเลาะหาไหว้พระกันนะครับวันนี้มาที่ศาลหลักเมืองหรือว่าหอพระนะครับพระพุทธสิหิงค์นะครับเป็นพระประจำชาติของชาวไทยนะครับพิกัดที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับก็มาเจอเจ้านี้ก็เลยเก็บมาฝากพี่น้องนะครับมาร์คเวลนะครับมาร์คเวลเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับเป็นตู้มาร์คเวลนี่เป็นตู้ยี่ห้อนี้ค่อนข้างจะอยู่กับเมืองไทยมานานนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยนำเสนอนะครับตู้ข้างล่างเป็นตู้สเปซแบบคู่นะครับดอก18นิ้วคู่นะครับความกว้างเขาก็น่าจะประมาณ120กว่าๆนิดๆนะครับน่าจะเป็น124หรือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับแต่ความหนานะครับความลึกนะครับไม่ลึกนะครับไม่ลึกตัวนี้ความลึกอยู่แค่ประมาณ52นะครับส่วนความสูงก็น่าจะ56นะครับดูจากสายตานะครับประมาณการคร่าวๆนะครับจะเป็นตู้เนี่ยยี่ห้อมาร์คเวลนะครับยี่ห้อมาร์คเวลผมก็เพิ่งมาสัมผัสนะครับมาสัมผัสนะครับเนี่ยความลึกของความลึกของเขาน่าจะอยู่ราวๆ52เซนนะครับส่วนความสูงก็น่าจะ56นะครับเพราะว่ามือจับเขามีแค่2มือนะครับคือตู้นี้ไม่ลึกมากนะครับไม่ลึกมากก็มาดูด้านหลังก็จะมีนี่นะครับป้ายคำเตือนนะครับมาร์คเวลนะครับน่าจะเป็นตู้ที่ใช้งานมานานนะครับมานานนะครับนี่กลางแหลมตัวนี้นะครับผมไปดึงภาพมาจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ EF 2208นะครับก็เขามีเอกลักษณ์ต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับจะเป็น12แฟดนะครับเป็น12แฟดหรือ10แฟดเนี่ยนะครับหรือว่า8นิ้วนะครับก็ดูลักษณะคือหน้าไม่กว้างนะครับแต่ลักษณะตู้ยาวๆกว้างนะครับอันนี้เขาวางเป็น4คูณ4นะครับข้างละ4ตู้นะครับซับเบส4ตู้กลางแหลม4ตู้นะครับก็เท่ากับว่าซ้ายขวาก็คืออย่างละ8นะครับอย่างละ8นี่นะครับขึ้นด้วยเสาเดียวนะครับเป็นลักษณะทาวเวอร์เสาเดียวนะครับก็ดูก็มันก็เป็นความนิยมอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็ตู้แฝดหรือว่าตู้ซับคู่เนี่ยมันก็น่าจะมีมานานแล้วนะครับในเมืองไทยก็น่าจะใช้กันเยอะอยู่แต่เราเห็นงานเวทีมันไม่ค่อยมีตู้คู่เท่านั้นเองนะครับนี่นะครับสอบถามจากทางด้านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับผู้ดำเนินงานนะครับเขาก็บอกว่าชุดนี้มันมากับชุดน้ำพุเต้นระบำนะครับก็ราคาก็ทั้งงานนะครับก็เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่วางตู้ลำโพงทั่วเลยผมได้ถ่ายมาไม่หมดผมถ่ายเฉพาะชุดมาร์คเวลเนี่ยครับก็เขาน่าจะทราบข่าวเขาว่าเขารับมาเป็นล้านนะครับมาเป็นล้านนะครับงานก็หลายวันนะครับงานก็หลายวันนะครับแล้วก็เก็บมาฝากกันนะครับเห็นอะไรดีๆแล้วก็เก็บมาฝากกันเนี่ยนะครับมาร์คเวลแต่ว่าส่องข้างในไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าหน้าตู้เขามีฟิลเตอร์ปิดนะครับเราก็เห็นคร่าวๆนะครับก็จะส่อให้เห็นถึงลักษณะของตู้ที่เป็นตู้แฟดนะครับลักษณะของตู้แฟดหรือว่าตู้ซับเบสคู่แล้วก็นอกจากซับเบสคู่แล้วกลางแหลมก็ยังคู่ด้วยนะครับกลางแหลมก็เป็นดอกคู่นะครับลักษณะน่าจะเป็น2208เนี่ยน่าจะเป็น8นิ้วนะครับน่าจะเป็น8นิ้วมากกว่า
นะครับเพราะว่าดูแล้วมันน่าไปกว้างนะครับแต่ถ้าเกิดใครพอมีข้อมูลมีความรู้ก็นำมาแชร์กันได้นะครับ อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการเก็บตกมาฝากกันนะครับสำหรับมาร์คเวลนะครับน่าจะตู้ลักษณะตู้เป็นตู้ใช้งานมานานแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นแรกๆหลายๆปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ลักษณะที่ผมเห็นนะครับตู้คู่เนี่ยตู้แฝดเนี่ยเขาจะมีความลึกนะครับความลึก 70-80 นะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับแต่ตัวนี้ตื่นมากนะครับตื่นมากนะตื่นมากน่าจะเป็นตู้รุ่นก่อนๆนะครับตู้รุ่นก่อนๆนะก็เก็บตกมาฝากกันนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ